ว่ากันต่อนอกจากคุณรัชดาเดี๋ยวจะมาถามเหตุผลแล้วก็ให้คุณช่อมามีมุมมองที่แตกต่างค่ะท่านผู้ชมก็ต้องมาดูประเด็นกรณีเมื่อวานนี้คือรัฐบาลเนี่ยพยายามจะยืนยันว่าไม่เห็นด้วยเลยนะกับการยุบพักเก้าวไกลแต่ไม่ก้าว่วงคำวินีจสัยสารรัฐมน,นูลโดยเฉพาะอย่างเมื่อวานก็เป็นประธานวิปัฐบาลใช่ไหมค่ะคนวิสุทธิชัยนรุนบอกพร้อมเลย ก้าวไกลประสานงานมาเดี๋ยวประชุมสภา,าวันพรุ่งนี้ให้จบเร็วสักงหน่อยหนึ่งท่านผู้ชมอ่าคนที่สุดเมื่อวานนี้บอกเลยนะครับตัวชมให้กำลังใจพักก้าวไกลโดยระบุนะครับว่ายินดีปรับเวลาให้เรื่อประชุมสภา,าเร็วขึ้นวันพรุ่งนี้และกำลังใจสมาชิกพักและบวตรตอร์ของพักก้าวไกลเพราะไม่รู้จะออกมาบวกหรือลบ นด,ดพักไทยรักไทยเคยโดนมาแล้วค่ะไม่อยากจะให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมนั่นแหละฮะนบูชมถึงกันนั้นอันเนื่องมาจากรองโฆษกอธิบดปัจจุบันคุณคารมพลพรกลางที่เรานำเสนอไปก่อนหนะน,น้าเมื่อวานนี้ในนามพักก้าวไกลก็ถแถลงต่อว่าต่อขานตั้งคำถามอย่างเช่นคุณจุลพงศ์อยู่เกตใช่ไหมค่ะวิพากษ์วิจารณ์ย้อนกลับตั้งคำถามว่านี่เมียคติไม่เป็นมืออาชีพ ให้น้ำตีทบทวนบทบาทของรองโฆษกัฐบาลคุณคารมพลพรกลางโดยระบุการที่เอาสำนวนการต่อชั้วคดีมานํำเสนอไปนเรื่อปกติก็เหมือนกับคดีความทั่วๆไป ขณะที่ที่ร้อนแรงดูจะเป็นคุณไอเต็มพริตวัชรศิลป์โคศกพักเมื่อวานนี้โพสต์เลยค่ะระบุว่าขอถามไปยังรัฐบาลว่าความเห็นและคําแถลงของคุณคารมรองโคศกประจําสํานักนายกที่ถูกเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ของรัฐบาลเป็นความเห็นของรัฐบาลใช่หรือไม่มคือคุณไอตีมบอกว่าแม้ว่าคุณคารมจะอกมาให้ข่าวว่าเป็นความเห็นส่วนตนแต่เช็คล่าสุดตอนเที่ยงข่าวยังคงอยู่ในเว็บไซต์ของรัฐบาลทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าใช่ หมายถึงในนามรัฐบาลใช่ไหมตอกลรัฐบาลยืนยันใช่หรือไม่ว่ารัฐบาลพักเก้าไกลมีพฤติกรรมท้าทายสถาบันพระมหากษัตริย จงใจสื่อสารในทางที่ทําให้เข้าใจได้ว่ารัฐบาลเห็นว่าพรรคเก้าวไกลเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันตกลงรัฐบาลไม่เข้าใจหรือจงใจไม่เข้าใจเนื้อหาสาระของร่างแก้ไขม .112 อที่ก้าไกลเคยเสนอต่อสภาจึงได้มีความพยายามสร้างความเข้าใจผิดกับสังคมว่าร่างดังกล่าวจะทําให้พระมหากษัตริย์ไม่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายและการปกป้องจากการหมิ่นประมาทในขณะที่คนทั่วไปเนี่ยได้รับการปกป้องคุ้มครองโดยปปอประมวลกฎหมายอาญามาตรา23 26ซึ่งมันไม่เป็นความจริงตกรัฐบาลกังวเลเรื่องระเบิดอำนาจศาลหรือไม่ตกรัฐบาลให้ความสำคัญกับมุมมองต่อประเทศไทยในสายตาโลกหรือไม่ พราะในขณะที่รัฐบาลต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ย่อมให้ความสําคัญกับสถานการณ์สิทธทิเสรีภาพในประเทศไทยแต่รัฐบาลกลับสื่อสารในลักษณะที่ดูจะมีความกังวลเป็นพิเศษกับการที่ต่างประเทศกํกาลัางสนใจจับตาดูสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยถ้ารัฐบาลยืนยันว่าเป็นความเห็นส่วนตัวของคุณคารมก็ต้องถามว่ารัฐบาลจะรับผิดชอบอย่างไรกับการที่รองโฆษกใช้พื้นที่เว็บไซต์ของรัฐบาลมานําเสนอความเห็น ส่วนตัวแต่ล่าสุดน,นั้นข่าวนี้ถูกดึงออกจากเว็บไซต์รัฐบาลแล้วซึ่งน่าจะเป็นการยืนยันว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นความเห็นส่วนตัวของคุณคารมแล้วก็หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นบทเรียนของรัฐบาลกำชับไม่ให้นำความเห็นส่วนตัวของใครที่ไม่ใช่ความเห็นของรัฐบาลมาเผยแพร่ในเว็บไซต์รัฐบาลนี่ขณะที่เมื่อวานไอรทอ่อนผูชมได้เผยแพร่ข้อความโดยสรุปก็คือ ตั้งแต่ข้อกังวลของผู้รายงานพิเศษแห่งประชาชาติส่งมาถึงรัฐบาลไทยภายใต้ประเด็นหลัก2ด้าน 1. เสรีภาพในการแสดงออก 2. เสรีภาพในการชุมนุมรวมกลุ่มโดยสงบทางไอรอระบุว่าเอกสารรายงานการสื่อสารซึ่งระบุว่าการยุบพรรคก้าไกลและการเพิกสอนจิตทางการเมืองของกรรมการบาันพรรคที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายคา้านและเป็นพรรคที่จำนวนสมาชิกเยอะที่สุด อาจจะมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบอบประชาธิปไตยต่อพื้นที่สาธารณะเสรีภาพในการแสดงออกและยังทําให้เกิดการตั้งคําถามต่อกระบวนการเลือกตั้งของประเทศไทยอันนี้เป็นข้อกังวลที่ไอรอเอามานําเสนอซึ่งระบุต,ต่อไปว่าผู้รายงานพิเศษแห่งสา์ประชาชติยังกล่าวถึงข้อกังวลเกี่ยวกับกฎหมายหมิม่นประมาทพระมหากษัตริย์ตามมาตรา1 1 2ซึ่งพักก้าวไกลมีนโยบายเสนอให้แก้ไข และเป็นที่มาของคดียุพักการเมืองข้อความของผู้รายงานพิเศษแห่ง UN ระบุว่าเราเป็นกังวลว่ากฎหมายมินประมาทพระมหากษัตริย์จะถูกใช้โดยรัฐบาลเพื่อเป็นเครื่องมือทางการเมืองปิดปากประชาชนและฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองซึ่งมีโทษทางอาญาที่หนักเอกสารฉบับนี้ ย้ำเตอือนถึงประเทศไทยว่าคณะมนตรีสมุทรสิทธิมวลชนแห่งสาประชา,ชาติเคยแสดงความกังวลแล้วเกี่ยวกับกฎหมายที่ห้ามวิพากษ์วิจารณ์ผู้มีอำนาจทางการเมืองซึ่งรวมถึงกฎหมายหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ด้วยเช่นกันแล้วก็เรียกร้องประเทศไทยชีย้แจงข้อกล่าวหาใน60วันไอ้รอระบุว่าประเทศไทยได้ตอบกับรายงานการสื่อสารฉบับนี้ของผู้รายงานพิเศษไปเมื่อสองสิงหาคมที่ผ่านมาออกมาเป็นข้อสําคัญประเด็นที่1กระบวนการในสาร,รธรรมน,นูญ รัฐบาลไทยได้ตอบไปว่าสารรัฐมนูลได้วินิจฉัยแล้วว่าการหาเสียงโดยสัญญาว่าจะมีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยพิธาลิมเจริญรัตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและพรรคก้าวไกลละเมิดรัฐธรรมนูญปี60มาตรา49ที่ระบุว่าบุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้ อีกทั้งการที่ประเทศไทยเป็น <c oughs> ภาคีของกติการระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง <c oughs> รัฐธรรมนูญไทยรับรองสิทธิของพลเมืองเอาไว้หลายประการอยู่แล้วรวมถึงสิทธิ ที่จะถกเถียงในแง่มุมที่หลากหลายของประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตราบใดที่ยังอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและก็ย้ําว่ากติการะหว่างประเทศว่าในสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองข้อ19เก้ลบสระบุเอาไว้เนี่ยสิทธิเสรีภาพของการแสดงออกของบุคคลต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบพิเศษว่าสิทธิดังกล่าวอาจจะมีข้อจํากัดในบางเรื่อง ซึ่งข้อจำกัดดังกล่าวต้องถูกระบุไว้ในกฎหมายและจำเป็นต้องเคารพในสิทธิหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่นเพื่อการรักษาความมั่นคงของชาติและรักษาความสงบเรียบร้อยอันนี้เป็นข้อชี้แจงประการที่หนึ่งประการที่สองไทยได้ชี้แจงว่ามาตรา112ได้ถูกบังคับใช้ตามขั้นตอนโดยเอกสารชี้แจงได้ชี้แจงว่าประมวลกฎหมายยา112ไม่ได้เพียงแค่ปกป้องพระมหากรรษัตริย์พระราชนิราชายาท แบบเดียวกับที่ปกป้องประชาชนทั่วไปในกฎหมายปีประมาทเท่านั้นแต่ยังปกป้องสถาบันในฐานะที่เป็นเสาหลักของชาติสําหรับประชาชนภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหักตริย์ทรงเป็นพระประมุกอีกทั้งกฎหมายยังมีไว้สําหรับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติจึงมีบทลงโทษที่รุนแรงหลังจากการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วโดยคดีตามประมวลอาญามตาตรา1 1 2เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด หลังมีการสืบสวนเหตุการณ์ที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษ กรรมการพิจารณาถูกมาให้พิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติจะร่วมพิจารณาว่าเหตุการณ์ที่มีผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษมานี้เข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หรือไม่และหลังจากกรรมการพิจารณาแล้วไม่ว่าผลการพิจารณาจะเป็นอย่างไรอัยการก็ยังเป็นผู้ตัดสินว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่อีกชั้นหนึ่งอยู่ดีก็เป็นการยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดมีการพิจารณาอย่างเคร่งครัดและรัดกุมและประเด็นที่3ม ไทยก็ได้ชี้แจงว่าประเทศไทยยังมีเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมโดยประเด็นที่มีการอ้างอิงแสดงความกังวลเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกและการชมรุมนุมรวมกลุ่มยาสุขของประเทศไทยโดยคําตอบก็ตอบนะครับว่ายืนยันว่าสิทธิเสรีภาพทั้งสองประการยังอยู่รัฐธรรมนูญสองหกนรับรองสิทธิเสรีภาพนั้นไว้แล้วก็อ้างอีกรัฐธรรมนูญสามารถจะแสดงออกและการรวมกลุ่มอย่างสงบเอาไว้แล้ว รวมถึงรับรองเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองรับรองเอกสิทธิ์ความคุ้มรองสอส,อสอและสวในกาพิปรายรวมถึงข้อกังวลที่ต้องการทราบวัฐบาลไทยมีแผนรับรองเสรีภาพในการแสดงออกหรือการชุมนุมอย่าสกปกอย่างไรสิทธิเสรีภาพของฝ่ายค้าบคนบุคคลทั่วไปที่วิาพากษ์วิจารณ์สถาบันและผู้ที่เรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์รัฐบาลไทยชี้แจงว่า ใช้หลักการเดียวกันกันกบที่ได้ตอบไปข้างต้นนั่นก็คือการปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมายเกี่ยวกับคดีตามประมวลกฎหมายอาญา,ามาตรา1 1 2ตามแนวทางที่ได้ชี้แจงก่อนหน้านี้อท่านผู้ชม8ปดนานาทีเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อทุกที่นครับ